รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อมรินทร์ทีวีเอโยคนเคยเขียนประวัติศาสตร์วันโลกแป้นวะแต่กูนี่แหละที่เขียนให้มันรู้ว่าโลกกลมเองหมดยุคที่วัวควายทำได้แค่อยู่ในคันนาและหมดยุคที่ถามและตอบโดยอยู่ในกรอบตารางยุคที่ใครต่อใครก็กล้าก็เก่งและชำนาญนี่ไม่ใช่ยุคที่ความสำเร็จจะมาจากสูตรในตำราอย่างเดียวสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการสำหรับเกมเมอร์อย่างคุณเพราะนี่คือเกมที่จะไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปกับ King of Gamers และสำหรับซีซั่นนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมค่ะที่บอกเลยนะคะว่าผู้เล่นทุกตำแหน่งมีความสำคัญเหมือนกันหมดนั่นก็คือเกม ROV นั่นเองนะคะและเหล่าเกมเมอร์ค่ะเขากำลังสู้นะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทค่ะกติกาการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเพลเยอร์ใน King of Gamers Season 4 ROV เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทในรอบเก็บคะแนนลูกทีมของมาสเตอร์แต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A และสาย B โดยจะถูกแบ่งให้อยู่สายละ1ทีมแข่งขันสะสมคะแนน1เกม2แมตช์โดยทีมที่ชนะจะได้3คะแนนทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนนหากเสมอกันจะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนเพื่อหาทีมที่ได้อันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะใช้กฎ Head to Head ในการตัดสินและโปรเพลเยอร์ที่มาร่วมเป็นมาสเตอร์ในซีซั่นนี้คือมาสเตอร์โทนี่กัปตันทีมบาซ่าเกมมิ่งดีกรีแชมป์ ROV Pro League ซีซั่น2ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมเซ็กซี่โคโยต์และโรบอติกไบซันมาสเตอร์ซันกัปตันทีม KOG Diamond Cobra ที่พาทีมคว้าแชมป์ใน ROV Pro League Season 3ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมวายแกงการูและสวีทชีตามาสเตอร์วาน้อยดาร์คสเลเยอร์เลนคลื่นลูกใหม่ที่ฝีมือน่ากลัวจากทีม EVOS Debut ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมสนิกกี้อัลปาก้าและแวกกี้บาบูนมาสเตอร์หมูหวานดักสเลเยอร์เลนที่หาตัวจับยากและยังเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์ ROV Pro League Season 3ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมฮาร์ดเลสจิลาฟและแฟนตาสติกคาเมลและการแข่งขันในรอบเก็บคะแนนแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A และสาย B สาย A ประกอบไปด้วยทีมเซ็กซี่โคโยต์วายแคนการูสนิกกี้อัลปาก้าและฮาร์ดเลสจีราฟสายบีประกอบไปด้วยทีมโรบอติกไบซันสวีทชีตาแวกกี้บาบูนและแฟนตาสติกคาเมลและนี่ก็คือการแข่งขันของลูกทีมพวกเขาครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะมาสเตอร์โทนี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้ความพร้อมของพวกเขานะครับค่อนข้างที่จะเต็มร้อยครับไม่ว่าจะการซ้อมทีมของพวกเขาเนี่ยสภาพร่างกายความฟิตไม่ว่าจะเจอทีมไหนเนี่ยผมว่ามั่นใจว่าชนะแน่นอนครับแข่งเกมต้องฟิตร่างกายด้วยเหรอคะแน่นอนครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันใช้พลังงานใช้พวกเกี่ยวกับความคิดสมองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าเราจะเล่นนานแค่ไหนจะเล่น1เกม2เกมหรือจะเล่นมากแค่ไหนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยล้าครับผมโอ้นี่คือเตรียมทีมถึงขนาดเรื่องร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยนะคะสภาพจิตใจก็ต้องพร้อมโอ้โหมาที่มาสเตอร์ซันบ้างดีกว่าค่ะก็เก่งดีครับขยันเก่งใช่ครับให้คำแนะนำไปนิดเล็กๆน้อยๆก็สามารถพัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดเลยโอ้สำหรับทีมวายแคนการูที่ผมมองนะครับอาจจะมีจุดบกพร่องตรงที่ซัพพอร์ตพูดน้อยฮะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยทีมเขาพยายามแก้ไขไม่เลือกที่จะแบบอยากเปลี่ยนตัวอยากได้ซัพพอร์ตคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่เลือกที่จะแก้ไขและปรับเข้าหาจูนทำให้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งผมต้องชมทีมนี้เลยครับมาที่มาสเตอร์วาน้อยบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าลูกทีมของวานี่ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับด้วยฟอร์มของลูกทีมในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมถ้าพูดตามตรงคือแต่ละคนอะความอีโก้มาพร้อมกับความเก่งเว้ยพี่แต่ว่าความอีโก้จะแสดงมามากน้อยแค่ไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันต้องรอไปดูกันในเกมอีกทีด้วยมาที่คนสุดท้ายค่ะมาสเตอร์หมูหวานค่ะลูกน้องลูกทีมนะครับผมคือดีมากเลยเขาไม่อีโก้ครับผมคือรับฟังทุกอย่างการพัฒนานี้ง่ายมากเลยครับเราลูกทีมเป็นลูกน้องแล้วเชื่อฟังดี
ลยลูกน้องเนาะลูกทีมอ๋อลูกทีมและทีมที่ต้องทำการแข่งขันเปิดสนามเป็นคู่แรกครับคือทีมเซ็กซี่โคโยตของมาสเตอร์โทนี่และทีมสนิกกี้อัลปาก้าของมาสเตอร์วาน้อยแต่ก่อนที่จะไปทำการแข่งขันกันนะคะจิ๊บมีอะไรจะบอกด้วยเล็กๆน้อยๆค่ะว่าการแข่งขันในแมตช์นี้เรามีกติกาพิเศษด้วยนั่นก็คือ Special Rule Special Rule ของเรานะคะคือการแข่งขันในแมตช์แรกแมตช์นี้เนี่ยเราจะทำการแข่งขันแบบ1ต่อ1โดยผู้เล่นจะต้องเลือกฮีโร่จากตำแหน่ง Dark Slayer Lane เท่านั้นด้วยค่ะอื้อหือนี่มาสเตอร์1-1แล้วลูกทีมต้อง1-1ด้วยใช่เราจะต้องเบิร์ฟไฟลูกทีม1-1กันมาสเตอร์โทนี่คะคุณจะเลือกใครในทีมคุณมาแข่งในแมตช์นี้คะก็สำหรับผมนะครับผมเลือกเป็นน้องกิลครับผมตำแหน่งนี้แล้วก็น้องเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่1-1เก่งที่สุดในทีมครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่แพ้ใครแน่นอนครับก็สำหรับ Special Rule กฎกติกาใหม่นะครับก็เป็นกฎกติกาที่ทางมาสเตอร์เองทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกน้องกิลเนี่ยเพราะว่าทางโจทย์ของ Special Rule เนี่ยเป็นการให้เลือกฮีโร่ของ Dark Slayer ผมเลยเลือกเป็นน้องกิลมาผมชื่อกิลครับมาจากยุทธยาครับรู้จักหน้าตาคู่แข่งเนี่ยผมคิดว่าผมเอาอยู่ครับเพราะผมอ่ะนอน1พาชีครับมาสเตอร์วาน้อยคุณจะเลือกใครคะเลือกฟารุคครับผมฟารุคคะฟารุคเป็นผู้เล่นอดีตก่อนเลียนรูเลอร์เลนข้างครับแล้วก็ชำนาญในฟอร์เรจินัลก็ไม่ต้องกลัวนะแพ้แน่นอนโอ้ยและสำหรับการแข่งขันในคู่ที่1แมตช์ที่1สาย A ถ้าทั้ง2ทีมพร้อมแล้วเริ่ม Battle แต่ขอเบิ่งหน่อยสิปอเลนกอเลียสเนี่ยรอดูแมตช์แรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้ง2ผู้เล่นเลือกใช้ฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นก๊อดแห่งการดวลกันแบบ1ต่อ1นั่นก็คือฟอเรนติโน่ครับแบบนี้ต้องวัดกันที่สกิลเพลย์แล้วล่ะครับว่าใครจะดีกว่ากันได้คุมเลือดนะได้คุมเลือดนะก็เลือดไม่ลดเลยอ่ะคุมไปทำไมอ่ะเริ่มเกมกันแบบเรียบง่ายครับด้วยการเคลียร์คลิปกันก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเก็บสกิลไว้คิวฝั่งตรงข้ามครับเอาเอ้ยแล้วฟารุกก็เปิดไฟก่อนครับด้วยการปาดอกไม้ครับแต่ว่ากิลเองก็ปาดอกไม้กลับเช่นกันยังไม่จบยังไม่จบเป็นจังหวะไฟที่กิลนั้นสกิลช็อตได้แม่นยำกว่าครับทำให้เก็บเฟิร์สบลัดไปได้ตั้งแต่ต้นเกมไม่เป็นไรขอเสียงหน่อยสวยแล้วตอนนี้ฟารุกสนิกกี้อัปปาก้าก็ได้จุติกำเนิดขึ้นอีกครั้งครับดูเหมือนว่าอยากจะเอาคืนกิลบ้างแหละครับแต่ก็ยากหน่อยครับเพราะงานนี้กิลยังคงได้เปรียบอยู่ครับเปิดก่อนได้เปรียบจังหวะนี้เปิดก่อนได้เปรียบเอ้าฟารุกไม่ลุกแล้วครับขอถอยกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนครับจากที่เห็นในตอนนี้นะครับทั้งไอเทมและเงินนั้นกิลยังนำอยู่ครับต่อให้ก่อนปะวะเพื่อไม่ให้มาสเตอร์วาน้อยต้องเสียหน้าครับฟารุกเองก็แก้เกมด้วยการเพิ่มพลังป้องกันเพราะฝั่งของกิลนั้นใช้ไอเทมโจมตีอยู่แผนนี้จะได้ผลหรือไม่ไปดูกันต่อครับออกมาที่แรกเลยเหรอเออโอ้โหแจ่มโบจอพรึ่มๆเลยครับแหมเรียกได้ว่าแก้ถูกทางครับเพราะว่าทำให้กิลนั้นต้องถอยกลับไปตั้งหลักเลยทีเดียวสีสูสีและด้วยจังหวะร็อกและฮิปฮอปก็ไม่ทราบครับทำให้ฟารุกพูดถอยกลับบ้านตลอดไปเอาดิตอนนี้ชิงจังหวะคิวๆไปจนได้ครับขอย้อนเวลากลับไปที่ฟารุกคิวๆอีกครั้งครับต้องบอกว่าการดวลของทั้งสองสูสีกันสุดๆแต่ด้วยไอเทมหมัดผนวกกับความจีเนียสของฟารุกชิงจังหวะกดสเปลเอ็กซ์คิวที่ดีกว่าครับทำให้คิวๆไปได้อย่างบุดวิดแต่ไม่หงุดหงิดครับมาดิอโถกิวไม่เกิดรุกตีละนะจัดไปอย่างสบายใจใส่ไปตีป้อมก่อนเลยคนบ้าอะไรไม่เฝ้าบ้านแบบนี้ฟารุกก็จัดดิครับโอ้ผมเนี่ยไปโยไปให้สุดเอ้างา
านงอกแล้วครับกิ้วเกิดทันครับจบไม่ได้โดนไม่ได้นะแล้วแบบนี้จะเหลือแล้วครับกิ้วไม่ยอมครับจัดการคิวฟาลุกกลับหลุมเก่าไปจบไม่ได้นะครับจบไม่ได้นะครับไอ้ป้อมกายแตกแล้วป้อมกายแตกแล้วมาตุ่ยเอ๋ยฟารุกไม่เกิดกิ้วขอบ้างนะตีป้อมก่อนเลยครับเชิบเชิบยังไงดีจัดความมันกันอย่างต่อเนื่องครับเริ่มทำลายล้างยังไม่เกรงกลัวในใจได้แต่ภาวนาว่าอย่าเพิ่งเกิดนะฟารุกยอมแพ้ไปเถอะแมตช์เนี้ยจู๊ไปจู๊ไปและนี่จะเป็นเดจาวูหรือเปล่าครับเนี่ยเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้เด็ดๆเลยครับฟารุกคืนชีพแต่กิวหาสนใจไม่ครับตั้งหน้าตั้งตาตีบ้านให้แตกตีซะไม่สน4สน8กันเลยโอ้โหโดนฟารุกคิวตายอีกแล้วครับตาย3ตายซ้อนจริงๆเอ้าว้าวฟารุกลูกพ่อโอ้เรียบร้อยและแล้วแมตช์นี้ฟารุกก็เป็นผู้ที่อยู่ยงคงกระพันชนะไปครับฟารุกสนิกกี้อัปปาก้าลูกทีมมาสเตอร์วาน้อยก็คว้าชัยชนะและเก็บ1แต้มให้กับทีมไปได้ครับเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมได้ดีทีเดียวครับชื่อเล่นชื่อฟารุกครับมาจากชลบุรีครับอันดับในแรงเคยได้เยอะสุดคอน80ดาวครับถ้าอยากรู้มาวัดกันได้นะครับเอาเป็นว่ามาคุยกับมาสเตอร์พวกเขากันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับเกมนี้นะคะเริ่มต้นที่มาสเตอร์ที่ชนะก่อนเลยดีกว่าเป็นยังไงคะเปิดสวยก็ชื่นใจครับผมเหมือนเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทีมเราเลยครับผมชื่นใจไปก่อนนะอ่ะถามอีกฝั่งหนึ่งบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกประทับใจในลูกทีมนะครับที่ผมคิดว่าเขาก็เล่นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเขาก็สามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเขาอาจจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยอาจจะเป็นความตื่นเต้นแต่ว่าก็สามารถที่จะไปพัฒนาเกมต่อไปได้ครับผมขอถามมาสเตอร์ที่ดูดีกว่ามาสเตอร์ซันกับมาสเตอร์หมูหวานค่ะคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นเมนฟอร์เรนทั้งคู่เราเล่นได้แบบเฉียบสูสีกันอย่างมากเลยฮะก็มีผิดพลาดแบบเหมือนกันเลยฮะแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายที่ลูกทีมของโทนี่พลาดไปก็อย่างที่มาสเตอร์ซันบอกนะครับผมว่าพลาดปุ๊บแพ้เลยคือช็อตสุดท้ายครับผมตีป้อมไม่แตกถ้าอย่างนั้นถามหน่อยค่ะถ้าฟาลุกมาเจอลูกทีมคุณจะเป็นยังไงคะลูกทีมผมเล่นมือเดียวก็ชนะครับโอ้ยอีกแล้วจริงครับนี่ก็แค่แมตช์แรกเองนะคะแต่บอกเลยว่ามันกันขนาดนี้แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการแข่งขันในแมตช์ที่2ค่ะแต่ว่าแมตช์ที่2จะยิ่งใหญ่จะมันแค่ไหนตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ King of Gamerไฮไลท์ของแมตช์นี้ครับเป็นจังหวะที่ทั้ง2ผู้เล่นนั้นต่างสลับกันตายครับแล้วก็เกิดสลับกันตีบ้านจนสุดท้ายผู้เล่นที่สกิลเพลย์และจังหวะในการทำเกมดีกว่านั่นก็คือฟารุกทีมสนิกกี้อัลปาก้าสามารถเก็บชัยชนะไปได้